ไม่ยอมทำตามคำชักชวนเขาอาจถูกไล่ออกจากหัวหน้างานไปเป็นทาสธรรมดาหรือถูกขายต่อในตลาดค้าทาสก็เป็นได้ท่านผู้ฟังคิดว่าโยเซฟตัดสินใจเลือกข้อไหนครับระหว่างสองข้อนี้เมื่อนายผู้หญิงผู้มีรูปร่างสวยงามแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างดีชักชวนเขาว่ามานอนกับฉันเถอะวินาทีนั้นครับโยเซฟรู้ว่านี่คือการล่อลวงที่เขาจะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งถูกต้องเขาตอบเธอไปว่าคิดดูเถอะเมื่อมีผมนายก็ไม่ได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนนายได้มอบของทุกอย่างที่มีไว้ในมือของผมไม่ได้ห่วงสิ่งใดจากผมเว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายผมจะทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทำบาปต่อพระเจ้าได้อย่างไรคำตอบของโยเซฟทำให้นายหญิงไม่พอใจครับแต่เธอก็ไม่ละความพยายามคอยกระซี้กระเซ้าและชักชวนเขาอยู่หลายครั้งทีเดียวจนวันหนึ่งขณะที่โยเซฟอยู่ในบ้านตามลำพังกับนายหญิงสองคนเธอจึงชักชวนเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้โยเซฟหันหลังและเดินหนีไปเธอจึงโกรธมากครับกระชากเสื้อคลุมของเขาติดมือไปโยเซฟจึงวิ่งหนีไปนายหญิงก็ร้องให้คนช่วยและทำทีแกล้งโยเซฟแล้วบอกว่าเขาจะข่มขืนเธอในที่สุดครับโยเซฟถูกปรับปรำและถูกจับขังคุกในประเทศอียิปต์เขายอมติดคุกยอมเสียอนาคตแทนเลือกทำบาปพระเจ้าไม่เคยลืมโยเซฟครับต่อมาเขาได้รับความช่วยเหลือและได้เข้าไปรับใช้เป็นข้าราชการตำแหน่งของเขานั้นสูงถึงระดับรัฐมนตรีเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับและเยาวชนที่ฟังรายการนี้อยู่ผมก็ขอแนะนำให้เลือกเอาความดีความถูกต้องดีกว่าเลือกการทำผิดเพียงเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับเพียงชั่วครั้งชั่วคราวอย่าเลือกความสนุกในวันนี้จะต้องได้รับความทุกข์ยากในวันข้างหน้าเพราะหากเลือกทำผิดในวันนี้อนาคตจะมัวหมองให้เราได้เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์และสักวันหนึ่งวันแห่งความสำเร็จจะเป็นของเราครับสวัสดีครับที่ต่อไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไตรภูมิหลักสูตรพบแล้วหลักสูตรขุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะถ้าเรารับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะโปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากประพิษธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ